ดีค่ะครูเก่าเล่าใหม่มาแล้วนะคะมาพบเพื่อนๆชาวนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปไหนเอ่ยไม่บอกนะคะการเจ็ดอะไม่พอนะแต่บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญไหว้พระนะคะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลยังดีนะคุณนายยังหน้าตายังแจ่มใสยังไม่ค่อยบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนนี้คุณครูกำลังเดินทางเดี๋ยวไปไหนแล้วเดี๋ยวครูจะบอกให้นะคะเป็นเพื่อนไปกับคุณครูนะที่แรกนะคะสำหรับวันเช้านี้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพามากราบขอพรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะในวันขึ้นปีใหม่ของจีนนะคะคณะของเรานะคะบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ยังไม่มีใครเลยนะคะเนี่ยสงสัยพวกและครูจะมาเป็นคณะแรกปกติทุกปีนะคะที่มาเนี่ยคนจะเยอะมากวันนี้เราเข้าสู่บรรยากาศของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะคะซื้อข้าวสารนะคะถวายนะครับตั้งแต่101,000ขึ้นไปค่ะตอนนี้เราก็มากราบขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะทำบุญปิดทองเรียบร้อยของแบ่งบุญให้เพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้มาที่ป่าลิไลนะคะเราจะมากราบมองออกไม่หลายวันใครวันนี้คุณก็ไม่น้อยนะฮะโหดีตาคุณไม่น้อยนะค่ะตอนนี้ก็มาไหว้พระปิดทองวัดป่าลิไลนะคะหลวงพ่อโตที่พวกเราชาวสุพรรณเคารพกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ปิดทองทำบุญเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะคะมาถึงวัดเมตตาธรรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกราบนมัสการท่านนะคะสวยมากเลยค่ะThank you.
ครูจะกราบขอพรท่านนะคะสวยงามมากนะคะทำได้ไหมนะคะพอไปทางถ้าใครอยู่ไม่ไกลนักนะคะก็เป็นเชิญให้มาร่วมกราบนมัสการท่านนะคะสวยมากเลยนะคะวัดเมตตาธรรมนะคะวัดเมตตาธรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพามีทั้ง4ด้านเลยนะคะ4ทิศนะคะนี่ก็อีกองค์นึงนะคะทางด้านตะวันออกนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกทิศนึงนะคะแสงสว่างจะเข้าค่ะนี่ก็อีกองค์นึงนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกที่นึงนะคะอีกด้านนึงค่ะรอบๆนี้แกะสลักหรือทำด้วยไม้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยนี่ทางด้านตะวันตกนะคะเดี๋ยวก็จะไปกราบไหว้อีกที่นะคะในบริเวณวัดเช่นกันนะคะวันนี้มาโชคดีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนนะคะปกติเข้ามาทุกครั้งผู้คนจะมากมายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากราบขอพรท่านอีกนะคะเสร็จภารกิจแล้วนะคะเพื่อนๆตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณครูไปทำบุญไปปิดทองมานะคะครูขอแบ่งบุญให้เพื่อนๆด้วยนะคะเอาบุญมาฝากค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปสวนนะคะไปให้อาหารปลาแล้วก็รดน้ำผักหน่อยนะคะครูไป3แห่งค่ะวันนี้เช้าก็ไปไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะที่สุพรรณแล้วก็มาไหว้วัดที่วัดป่าเรไรแล้วก็ยาวไปจังหวัดกาญนะคะไปวัดเมตตาธรรมเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะวัดเมตตาธรรมที่มีเจ้าแม่พันมือค่ะที่แกะสลักด้วยไม้วัดนี้จุดเด่นของวัดก็คือจะเป็นไม้มากเลยอ่ะมีแต่ไม้ไม้เยอะมากพระทุกรูปทุกองค์ที่แกะสลักก็แกะมาจากไม้นะคะคิดว่าเพื่อนหลายท่านก็คงเคยไป
ท่านไหนไม่เคยไปก็ลองไปนะคะอยู่จังหวัดกาญจน์นี่เองอยู่จังหวัดกาญจน์นี่เองชื่อวัดเมตตาธรรมค่ะคุณครูเอาบุญมาฝากนะคะค่ะคุณครูขอจบคลิปก่อนนะคะกำลังขับรถเดี๋ยวคุณครูจะต้องใช้สมาธินิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ